รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงชัยภูมิครับซึ่งในวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยสงชัยภูมิซึ่งสถานที่แห่งนี้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมควรแก่การจัดการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาครับบรรยากาศของกิจกรรมของพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงชัยภูมินั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับตรงมาเลยครับตรงมาเลยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เลขที่ตรงนี้นะครับตอนแรกไม่มีเลขที่จะไปขอถ้าถามว่าบ้านเมืองตอนนี้เป็นยุคอะไรภาษาทางการของบ้านเมืองในยุคที่เราอยู่นี่เขาเรียกให้สวยหรูว่ายุคปฏิรูปยุคปฏิรูปเห็นไหมเราอยู่ในบรรยากาศของการปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปบ้านเมืองอย่างเดียวนะปฏิรูปคณะสงฆ์ด้วยนะอยู่แถวนี้ก็คงได้กลิ่นอายบ้างนะกลิ่นอายอมหิตอ่ะมันแผ่ไปทั่วยุคปฏิรูปแล้วถามว่าเราจะอยู่เฉยๆพระสงฆ์องค์เนนเราอยู่เฉยๆได้ไหมในชัยภูมิในโคราชหรือจังหวัดใดก็ตามไม่ได้มันกระทบไปหมดเพราะเขามุ่งให้เกิดการปฏิรูปถามว่าปฏิรูปเนี่ยมันคืออะไรแล้วสิ่งที่เขากำลังพูดกำลังทำเรื่องศาสนาเนี่ยมันใช่ปฏิรูปหรือไม่คำตอบก็คือใช่ครึ่งหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึ่งทำไมใช่ครึ่งหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึ่งบางเรื่องที่เขาบอกว่าปฏิรูปมันไม่ใช่ปฏิรูปมันเป็นปฏิวัติปฏิวัติกับปฏิรูปไม่เหมือนกันนะท่านคนบางคนพูดว่ากำลังปฏิรูปแต่เขากำลังปฏิวัติคนบางคนกำลังปฏิวัติแท้ที่จริงปฏิรูปแล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างปฏิรูปกับปฏิวัติเราก็ไปดูที่มาของคำว่าปฏิรูปเพราะคำว่าปฏิรูปเนี่ยในภาษาบาลีปฏิรูปังเวลานั่งอุปัชฌาย์นะปฏิรูปังแปลว่าเหมาะสมปฏิรูปประเทศที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิรูปแปลว่าทำให้มันเหมาะให้มันควรให้มันเหมาะสมบัญญัติใช้กับภาษาอังกฤษว่า reform นะ reformation หรือ reform คือปฏิรูปปรับรูปแบบปรับให้มันเหมาะให้มันควรกับรูปแบบส่วนปฏิวัติ
ปฏิวัตินี่แปลว่าหมุนกลับในรากศัพท์ภาษาบาลีในธรรมจักรกับปวัตติจักรวัตนสูตรเนี่ยปวัตตนะเนี่ยแปลว่าหมุนธรรมจักรกับปวัตตนะแปลว่าหมุนอัปปฏิวัติยังเนี่ยธรรมจักรกังอัปปฏิวัติยังเนี่ยคำว่าอัปปฏิวัติยังแปลว่าพระธรรมจักรที่พระเจ้าหมุนเนี่ยกงล้อพระธรรมเนี่ยอัปปฏิวัติยังใครหมุนย้อนไม่ได้หมุนทวนไม่ได้ถ้าพุทธธรรมจักรหมุนไปแล้วมันต้องหมุนไปเรื่อยๆฉะนั้นคำว่าปฏิวัติเนี่ยแปลว่าหมุนกลับไปสู่ที่เดิมย้อนตรงกับภาษาอังกฤษว่า revolt หรือ revolution revolution ไม่ใช่ reformation ไม่ใช่ reform อะไรคือความแตกต่างอันนี้คือคำศัพท์ก่อนนะว่าปฏิวัติหมุนกลับปฏิรูปทำให้เหมาะควรคำว่าปฏิวัติเขาหมายถึงเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างทั้งหมดเลยเช่นปฏิวัติอุตสาหกรรมเคยใช้แรงงานธรรมดามาใช้เครื่องจักรกลเนี่ยมันเปลี่ยนหมดเขาเรียกปฏิวัติเปลี่ยนรูปแบบประเทศไทยที่เรียกว่าปฏิวัติคือล้มกฎหมายแม่ไงรัฐธรรมนูญไม่เอาแล้วเนี่ยมันปฏิวัติแล้วก็มาทำอะไรไปเริ่มเขียนใหม่เขียนใหม่ครับเพราะฉะนั้นหมุนกลับเปลี่ยนโครงสร้างเรียกว่าปฏิวัติส่วนปฏิรูปคืออย่างไรโครงสร้างรักษาไว้ถ้ามีรัฐธรรมนูญก็รัฐธรรมนูญก็ต้องรักษาไว้คงโครงสร้างพื้นฐานเอาไว้หมดเปลี่ยนแต่เนื้อหาข้างในให้มันเหมาะให้มันควรสมมติว่าถ้าเรามีเรืออยู่หนึ่งลำเนี่ยนะเป็นเรือไม้โครงสร้างใหญ่ของเรือไม้เราเก็บให้ลอยลำไว้ปะผุครับเรียกว่าปฏิรูปแต่เปลี่ยนเรือไม้เป็นเรือเหล็กปฏิวัติครับปฏิรูปคณะสงฆ์เนี่ยถ้าแค่ปะผุซ่อมแซมเนี่ยมันไม่ทะเลาะกันครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนจะเอากฎหมายมายกเครื่องครับเปลี่ยนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์อ่ะโครงสร้างอำนาจการบริหารการปกครองโจมตีมหาเถรสมาคมเพื่อล้มอะไรที่เคยทำมาเปลี่ยนหมดแล้วเรียกว่าปฏิรูปมันถูกที่ไหนแน่จริงก็บอกว่าปฏิวัติสิพระมันจะได้ตื่นกันทั้งประเทศพระยังหลับอยู่เพราะนึกว่าปฏิรูปอยู่ๆจะออกพระราชบัญญัติจัดการทรัพย์สินของวัดเอาเงินพระเดชพระคุณไปหมดเลยจะไม่เหลือน่ะแล้วอยู่ๆเงินทองที่พระเดชพระคุณเขาถวายนี่ให้เป็นของสงฆ์หมดเลยต่อไปนี่จากสุรินทร์จะมาชัยภูมินี่โบกรถอย่างเดียวไม่มีสตังค์ไม่มียึดหมดนี่เรียกว่าปฏิวัติเปลี่ยนโครงสร้างหมดทีนี้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเนี่ยจะไปปรับเปลี่ยนศาสนาเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าศาสนาอยู่ได้เพราะองค์ประกอบ3ประการสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสบอกว่าถ้าจะปรับเปลี่ยนศาสนาต้องรู้3เรื่อง1พระธรรมวินัย2กฎหมายแผ่นดิน3จารีตประเพณีเวลาเราจะหมุนเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยมันจะต้องหมุน3เรื่องมันถึงจะไปมันถึงจะไม่ทะเลาะกันเอาคนที่ไหนก็ไม่รู้จักพระธรรมวินัยรู้แต่กฎหมาย
เอากฎหมายมาครอบมาเปลี่ยนมันเป็นไปไม่ได้แล้วใครที่จะพูดเรื่องนี้ได้ต้องผู้ที่มีความรู้ในทางศาสนาครูบาอาจารย์ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ในมหาจุฬามีไว้ทำอะไรอ่ะพูดบ้างสิอย่าให้แต่อธิการพูดอยู่คนเดียวกินแรงกันงานวิจัยก็มีไม่รู้จักทำออกมาบ้างสิส่วนกลางไม่ทำชัยภูมิทำเลยนี่พูดจนคอแหบคอแห้งอยู่นั่นแหละตั้งแต่ในกรุงเทพพุทธมณฑลมาจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นหน้าไหนออกมาพูดเป็นวิชาการต่อการที่เราจะหมุนศาสนาเนี่ยมันจะต้องดูพระธรรมวินัยกฎหมายแผ่นดินต้องไม่ขัดกับพระธรรมวินัยและจารีตประเพณียกตัวอย่างให้ฟังอยู่ๆจะบอกว่าของที่โยมถวายทั้งหมดเนี่ยต้องตกเป็นของกลางคือของสงฆ์เนี่ยเคยดูพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกบ้างเปล่าแสดงว่าอย่างไรต่อไปนี้ญาติโยมเวลาถวายของกับพระเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์ถวายส่วนบุคคลเลยถวายปุ๊บวัดยึดปั๊บถวายที่มหาจุฬามหาจุฬายึดมาเลยดีสิเงินเดือนจะได้ไม่ต้องจ่ายโอ้ดีไหมล่ะถามว่าพระไตรปิฎกว่าอย่างไรพระไตรปิฎกบอกว่าทานมีสองอย่างหนึ่งปาติปุคคลิกทานทานที่ถวายเจาะจงประสงค์สองสังฆทานทานที่ถวายแด่สงฆ์เพราะฉะนั้นเวลาโยมตักบาตรนี่ตักบาตรเจาะจงถวายองค์นี้ถวายจีวรก็ถวายองค์นี้เรียกว่าปาติปุคคลิกทานเมื่อถวายเจาะจงก็เป็นของท่านจีวรผ้าไตรนี่ถวายแก่ท่านได้รับอานิสงส์กฐินก็รับจีวรเป็นของส่วนบุคคลได้ไม่ได้บอกให้จีวรเป็นของกลางถ้าได้อานิสงส์กฐินไม่งั้นจะทอดกฐินกันทำไมล่ะพระคุณท่านเพราะอานิสงส์กฐินทำให้เรารับใจจีวรเป็นของเราได้เพิ่มเติมจาก 30,000 นี่เป็นปาติปุคคลิกทานส่วนสังฆทานนั้นเมื่อถวายเป็นของสงฆ์ก็คือของสงฆ์ไม่ใช่ส่วนบุคคลแต่เจ้าภาพต้องระบุว่าอันนี้เป็นสังฆทานอันนี้เป็นส่วนบุคคลอันนี้ถวายวัดอันนี้ถวายส่วนบุคคลเจ้าว่าและพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรในพระสูตรปาติปุคคลิกทานกับสังฆทานนั้นอันไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันพระสูตรว่าอย่างนี้แล้วอยู่ๆจะไปล้มปาติกับปุคคลิกทานได้อย่างไรต้องไปล้มพระสูตรในพระไตรปิฎกเห็นไหมการที่เราเสนออะไรโดยไม่ศึกษาพระไตรปิฎกขัดกับพระธรรมวินัยไม่ดูจารีตนะจารีตที่บรรพบุรุษถือปฏิบัติกันมาคณะสงฆ์ถือปฏิบัติกันมาเนี่ยในการถวายทานในการปฏิบัติธรรมในอะไรต่างๆมันจะเท่ากับล้มระบบทั้งหมดมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งเพราะผู้เสนอเอาแต่กฎหมายอย่างเดียวไม่รู้พระธรรมวินัยไม่รู้จารีตถามว่าแล้วใครล่ะจะรู้ทั้ง3อย่างตอบว่าต้องมาเรียนมหาจุฬาเรียนข้างนอกก็จะรู้แต่กฎหมายอย่างเดียวเรียนศาสนาบางทีก็รู้แต่พระธรรมวินัยแต่มหาจุฬาบอกว่าไงเรียนพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงกฎหมายบ้านเมืองก็ให้เรียนด้วยนะปีนี้เปิดแล้วปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตมหาจุฬาเปิดแล้วเพราะว่ากฎหมายมันชักจะโดนตีความจากข้างนอกโดยคนที่ไม่รู้พระธรรมวินัยและจารีตเราไปเกรงใจให้เขาตีความมากแล้วตอนนี้มหาจุฬาไม่รอแล้วเปิดนิติศาสตร์บัณฑิตเป็นรุ่นที่หนึ่งเมื่อปีที่แล้วปีนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วถามว่าใครเรียนตอนแรกนึกว่าจะมีคฤหัสถ์มาเรียนเยอะเปิดปุ๊บมีแต่เจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอผู้ที่อัดอั้นตันใจนะอาศัยจมูกคนอื่นหาใจเนี่ยนะไปเรียนกันจนเต็มโควต้าเลยคฤหัสถ์เข้าเรียนได้ 2-3 คนพระยึดหมดเลย
นี่ตัวอย่างอันหนึ่งที่ว่ากระแสปฏิรูปเนี่ยทำให้มหาจุฬาต้องขยับและเปิดนิติศาสตร์บัณฑิตเรียบร้อยแล้วนะจบปริญญาโทปริญญาเอกยังไปเรียนที่นี่เลยนิติศาสตร์เนี่ยทีนี้เอาเล่าให้ฟังโยงมาถึงว่าการจะปฏิรูปศาสนาในกระแสปัจจุบันนั้นมหาจุฬาเนี่ยต้องส่งสารส่งความรู้ความเข้าใจระหว่างธรรมวินัยกฎหมายแผ่นดินจารีตประเพณีไปสู่สังคมพูดกันมากๆขึ้นมันจะได้ไม่ขัดแย้งกันเราอย่าไปว่าญาติโยมที่เขาหวังดีที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเลยเราต่างหากพูดให้เขาไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้เรียนให้มันหลากหลายถ้าพูดไปเขาไม่รู้อย่าขู่เขาว่าโง่เง่างมเงอะเซอะนักหนาตัวของเราทำไมไม่โกรธาว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจอย่าไปว่าพวกที่มาวิจารณ์เราเลยครับพระคุณเจ้าเขาไม่เข้าใจก็เพราะเราพูดไม่รู้เรื่องเราพูดไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าเราไม่เรียนมหาจุฬาหรือเรียนมหาจุฬาแล้วก็ยังพูดไม่รู้เรื่องมันสองอย่างนี่แหละพูดกันมากๆขึ้นสิครับสื่อสารกันมันจะได้ไม่ทะเลาะกันใช้สมองใช้สติปัญญาในยุคปฏิรูปนี่ถ้าสื่อสารพูดกันรู้เรื่องเนี่ยไม่ขัดแย้งกันแล้วมันจะเจอมัชฌิมาปฏิปทามัธยฐานเนี่ยจุดกึ่งกลางพอดีที่สังคมมันจะไปได้เพราะฉะนั้นความหวังก็อยู่ที่พวกเรานี่แหละชาวมหาจุฬานี่แหละคารวะด้วยมาเรียนแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงพูดให้เพื่อนๆได้รู้ได้เข้าใจในส่วนพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันมันก็จะทำให้สังคมเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้อันนี้ก็คือทำไมต้องมีมหาจุฬาในความหมายนี้พ่อก็อยู่อย่างนี้แหละก็อยู่กับการปฏิบัติมาตั้งแต่07 50ปีแล้วเสร็จแล้วก็อยู่การปฏิบัติแต่ก่อนก็เข้าแต่ป่าเข้าป่าเดี๋ยวนี้5ปีน่ะมาเข้าเมืองยอมเขาก็พูดว่าโอ๊ยดองกรว่าทำไมข้าเข้าป่าเข้าป่าเดี๋ยวนี้ทำไมพาเข้าเมืองไม่เข้ามามันก็สำเร็จไม่ได้เลยในการสร้างวิทยาลัยสงฆ์เพราะเห็นว่ามันไม่มีพระสงฆ์ท่านลำบากไปรวมเรียนกับโคราชจบมาหลายรุ่นไปรวมเรียนกับขอนแก่นก็จบมาหลายรุ่นแล้วก็ตอนหลังก็มีวิทยาลัยราชภัฏก็บริเวณเรียนกับชาวบ้านก็จบมารุ่นสองรุ่นจึงไม่มีอันนี้ความจริงถ้าพ่อไม่เข้ามาเนี่ยมันก็รู้สึกจะยากต้องเข้ามาก่อนจะมาเนี่ยพ่อก็ออกไปอยู่ถ้ำวัดแดงตั้ง10ปี10กว่าปีจึงเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าเรื่องที่จะสร้างอย่างนี้เนี่ยโอ้ยถ้าไม่ใช่อาศัยพระปฏิบัติยากเลยเกินเพราะเราไม่มีเงินวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าที่เจ้าพระคุณสมเด็จวัดไผ่ชัยญาติท่านเสริมสารอนุรักษ์รักษาไว้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหลานเนี่ยนั่นแหละโอ้ยพ่อก็ขออนุโมทนามหานุจุฬามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยแน่ในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนั่นนะเวลาพ่อพูดพ่อก็พูดว่าโอ้ทั้งปัตตานีกรรมฐานมันดีจะทำปฏิบัติด้วยใจบริสุทธิ์แล้วสำเร็จเป็นแก้วสารพัดนึกเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้พระธรรมในเปรียบด้วยมหาสมุทรมีอัศจรรย์ถึง8ประการข้ออัศจรรย์ข้อที่หนึ่งก็คือมหาวินัยพระธรรมในเปรียบด้วยมหาสมุทรมหาสมุทรลุ่มลึกลงไปตามลำดับฉันใดธรรมในนี้ก็ฉันนั้นสามารถหล่อหลอมกล่อมเกลาจิตวิญญาณของคนให้สุขุมร่มลึกลงไปตามลำดับนี่ความจริงข้อที่หนึ่งข้อที่สองพระธรรมนายเปรียบด้วยมหาสมุทรมหาสมุทรมหาสมุทรเนี่ยย่อมซัดย่อมพัดย่อมพาซากศพของมนุษย์และสัตว์ตายแล้วไหลลงมหาสมุทรมหาสมุทรซัดขึ้นฝั่งฉันใดธรรมนายนี่ก็ฉันนั่น
ย่อมซัดย่อมพัดคนทุศีลออกจากธรรมวินัยพวกทุศีลกายชั่ววาจาชั่วจิตใจชั่วออกจากธรรมวินัยแม้พวกเหล่านั้นพวกทุศีลนั้นจะดื้อด้านอยู่ก็อยู่แบบพาเราพาก็ทั้งแต่แหกคอกนี่ข้อที่2เนี่ยท่านใดเอาข้อมาจัดยันข้อที่3มหาธรรมวินัยเปรียบด้วยมหาสมุทรมหาสมุทรเป็นที่รวมของแม่น้ำ5สายในอินเดียมีน้ํา5สายที่เป็นแม่น้ําหลักๆคงคายมุนาอะกิเลวดีสารภูมเหแม่น้ํา5สายไหลลงไปมหาสมุทรละชื่อละข้อของตัวเองเป็นชื่อเดียวคือมหาสมุทรพระธรรมเป็นอะไรนี้ก็เหมือนกันเป็นที่รวมของคนทุกตระกูลตระกูลยาจกวณิพกเศรษฐีราชามกษัตริย์พามหาศาลนะมาบวชได้ทำเป็นอะไรแล้วละชื่อละข้อของตัวเองเป็นชื่อเดียวคือมะพระมหาสมณะพระสมณะสักยะบุตรสมณะสักยะบุตรเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันนี่อันนี้ความบัญญัติที่3ข้อที่4พระธรรมเป็นอะไรเปรียบด้วยมหาสมุทรมหาสมุทรแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลมีน้ำล้นฟ้าล้นแผ่นดินก็มีเพียงรสเดียวคือรสเค็มพระธรรมเป็นอะไรนี่ก็ฉันนั้นย่อมแม้จะมีมากมายถึง 84,000 พระมัทพันธ์ก็มีระเบียบเป็นอันเดียวกันปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันกินพร้อมกันลุกพร้อมกันสวดมนต์พร้อมกันสมาธิพร้อมกันเลิกพร้อมกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดต่างคนต่างพูดต่างคนต่างไปต่างคนต่างมาอันนั้นไม่ใช่ธรรมวินัยธรรมวินัยต้องมีความเป็นหนึ่งมีระเบียบปฏิบัติเป็นเดียวกันนี่ก่อนจันทร์4ข้อแล้วข้อที่5 6 7 8 9 6 5 6 7 8เปรียบด้วยมหาสมุทรมหาสมุทรมีแก้วสารพัดนึกเต็มก้นมหาสมุทรอันเกิดจากธรรมชาติก็มีเกิดโดยเรือสำเภาทุกมาค้าขายมันล่อมลองก็กองอยู่ในก้นมหาสมุทรแต่มาด้วยแก้วสารพัดนึกคือสุวรรณหิรัญมุดามณีไปทูลวิเชียรประพานนี่ฉันได้ทำอะไรก็ฉันนั่นถ้าปฏิบัติตั้งจริงจังๆแล้วสำเร็จเป็นแก้วสารพัดนึกนึกอะไรก็เสร็จเนี่ยพ่อมาสร้างตัวนี้ไม่มีเงินแต่ทำไมยังเสร็จก็เพราะเหตุนี้เองคือปฏิบัติทำไม่ได้ให้บริสุทธิ์ด้วยใจจริงจริงจังๆเป็นก็เป็นตายก็ยอมตายแล้วสามารถที่จะสำเร็จเป็นแก้วสารพัดนึกนึกอะไรมันสำเร็จแต่ก่อนพ่อก็นึกว่าพ่อเพ้อฝันสร้างตรงนี้เดี๋ยวนี้หนวดเงินไปร้อยกว่า200ล้านก็เกิดจากไม่มีอะไรแก้วสารพัดนึกของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมวินัยนี่สามารถหล่อหลอมจิตวิญญาณหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านมารวมตรงจุดนี้แล้วก็ช่วยกันสร้างนี่เพราะฉะนั้นเป็นการแก้ได้แล้วว่าพวกนั่งหลับตาไม่ได้อะไรนั่งหลับตาเอาทำวินัยอยู่ไม่ได้โอ้ยใครพูดอย่างนั้นก็พามาดูตรงนี้แหละแล้วก็อยากดูยอมชัยภูมิเก่งอยากดูความเก่งของชัยภูมิมาดูตรงนี้ขึ้นอาคาร3หลังเพื่อพร้อมกันเสร็จไล่เลี่ยกันปีหนึ่งก็อีก6เดือนอาคาร3หลังข้างหน้านะพ่อออกแบบเป็นท่านั้นแหละเนี่ยเขียนพ่อทำผังไปให้โยธาเขาอ่านบางทีเขาก็อ่านของพ่อผิดอีปัตตนาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายได้ยินแล้วก็ให้คิดว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสูงสุดคืออีปัตตนากรรมฐานนี่ได้ผลทุกยุคทุกสมัยสมัยก่อนพุทธกาลถ้าใครไหนปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติเรื่องสมาธิปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยโอ้ก็สำเร็จประโยชน์ได้ทุกยุคทุกสมัยนำประโยชน์ให้แก่สังคมนำวิญญาณของสังคมให้เข้าสู่หลักธรรมคำสอนพัฒนาแต่คุณความดีมีศีลมีหลักธรรมเพราะนั้นก็พ่อก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอกก็พูดแค่นั้นแหละสุดแล้วจ้ะสุดยอดแล้ว
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาและที่สำคัญก็คือเรื่องของการปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและช่วยพัฒนาช่วยปรับการศึกษาของคณะสงฆ์และของเหล่าพุทธศาสนิกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในทางพระพุทธศาสนาที่ชัดเจนจะทำให้พระพุทธศาสนานั้นไม่มีภัยต่อให้มีใครต่อใครมาดูหมิ่นดูแคลนพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงใดแต่ถ้าหากว่าเราชาวพุทธใส่ใจในการศึกษาใส่ใจในการพัฒนาก็จะสามารถทำรงรักษาซึ่งพระพุทธศาสนาไว้ได้ดังที่ท่านได้กล่าวไว้แล้วนะครับนี่คือความสำคัญของการจัดการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยได้ขยายโอกาสไปยังสถานที่ต่างๆรวมทั้งที่จังหวัดชัยภูมิแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่าเพื่อท่าได้ยาว